ไม่อยากพูดถึงมันนะครับงั้นก็ต่อนะครับโอเคนะครับก็เรามาดูส่วนที่เหลือนะครับของวันนี้นะก็ผมจะมาที่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ไปสู่ปัญหาที่เป็น connectivity สำหรับวันนี้นะครับก็เรามาต่อที่ตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์นะในปัญหาของเรานะครับที่เราอาจจะมีความซับซ้อนกว่าข้อก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับก่อนหน้านี้นิดนึงเดี๋ยวผมเพิ่มหน้าไว้นะจะได้โอเคนะครับขั้นแรกนะเราจะต้องนะกำหนดเขียนผังวัตถุอิสระนะครับแล้วก็เลือกจุดอ้างอิงนะครับซึ่งถ้าเป็นปัญหาข้อนี้นะครับเราก็อาจจะเลือกจุดอ้างอิงเป็นจุด O นะครับจุดอ้างอิงเป็นจุด O เนื่องจากว่าจุด O เนี่ยเป็นจุดที่ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับไม่มีการเคลื่อนที่เราก็เลือกจุด O เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กำหนด degree of freedom นะซึ่งข้อนี้เนี่ยจริงๆถ้าดูเผลอๆนะถ้าไม่มีตัวถ้าจุด B เนี่ยมันไม่ถูกล็อกไว้แบบนี้นะครับข้อนี้ก็จะเป็น2 degree of freedom นะแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ย นะครับก็จะกลายเป็นพอมี constraint ที่จุด B เนี่ยตัวนี้ก็จะเหมือนกับเป็น single degree นะครับ single degree เนื่องจากว่าระยะเนี่ยมันถูกล็อกด้วยแขนคงที่ B นะครับนะพอเป็นซิงเกิลดีกรีเนี่ยเราก็อาจจะกำหนดให้ดีกรีฟรีดอมเนี่ยเป็นมุมเทต้านะครับเป็นมุมเทต้านะครับดีกรีฟรีดอมเนี่ยเป็นมุมเทต้านี้นะเป็นเทต้าใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราขั้นแรกนะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนนะซึ่งเราก็อาจจะสเก็ตจากรูปนะที่เป็นโจทย์กำหนดมาให้เราก็ได้นะครับซึ่งพอเราสเก็ตแล้วนะครับเราก็อาจจะได้ภาพฟรีบอดี้ไดแกรมมานะครับนะเราเลือกจุด O นะครับเป็นจุดอ้างอิงพอเลือกจุด O เป็นจุดอ้างอิงนะเพราะฉะนั้นแกนของเราเนี่ยเมื่อเราเซตเนี่ยมันก็จะมีแกนนอนกับแกนตั้งนะครับที่เป็นแกนอ้างอิงของเรานะพอเราเซตอย่างนี้เสร็จปุ๊บเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาแบบนี้นะครับเราอาจจะสมมุติว่าแขนนี้มีการเคลื่อนที่นะครับตามโมเมนต์เนี่ยหมุนลงมาแบบนี้นะครับนะครับตามโมเมนต์ที่หมุนลงมาแบบนี้ถ้าโมเมนต์หมุนแบบนี้นะครับนะแล้วเราแขนของ OA เนี่ยนะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ลงมาตำแหน่งนี้นะครับมุมนี้ก็คือมุมเทต้านะที่วัดมานะครับแล้วเราก็อาจจะสมมุติว่าเขาเป็นการเคลื่อนที่เสมือนเดลเทต้าใดๆนะครับกำหนดจุด O เป็นจุดอ้างอิงนะแล้วก็ให้เทต้านะครับถ้าในเคสนี้นะแกนอ้างอิงคือแกนสีน้ำเงินนะครับแล้วก็แขน OA เนี่ยนะถ้าตามโมเมนต์ที่หมุนมาแบบนี้นะครับ OA ก็มีแนวโน้มที่จะหมุนลงมานะครับเพราะฉะนั้นมุมเทต้านะก็จะหมุนนะครับตามเข็มเนี่ยเป็นบวกนะครับจากรูปนี้นะมุมเทต้าก็จะมีแนวโน้มหมุนตามเข็มเป็นบวกวัดจากแกนอ้างอิงนะแกนอ้างอิงที่อยู่คงที่ก็คือเส้นน้ำเงินนะครับส่วนจากอันนี้นะเราจะได้ว่าถ้าเราพิจารณา O เนี่ยเป็นจุดนิ่งนะพอเราขยับมาอีกจุดนึงนะที่จะเป็นแขน AB นะครับเราจะได้จุด A นะเป็นจุด reference จุดต่อไปนะครับเราเซตจุด A เนี่ยเป็นจุด reference จุดต่อไปเป็นจุดอ้างอิงตัวต่อไปซึ่งสัมพันธ์กับ O ได้ นะเราจะได้ว่าจุด A เนี่ยนะถ้า O ขยับนะตามนี้นะครับ
จุด A ก็มีแนวโน้มที่จะขยับลงตามนะนะครับมีแนวโน้มที่ขยับลงตาม โดยที่จุด A เนี่ยนะครับถ้าเราอ้างอิงจากอีกเส้นหนึ่งนะก็คือมีเส้นคงที่อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นบนนี้เส้นแนวนี้นะครับมีเส้นคงที่อีกเส้นหนึ่งวัดพิกัดของค่า A ลงมานะก็จะเป็นระยะ y นะครับเทียบกับแกนอ้างอิงก็จะได้ y เนี่ยมีทิศลงเป็นบวกนะครับ ทีนี้ถ้าอิงจากจุด A นะครับนะแล้วเราจะวัดไปหาจุด B นะครับเทียบกับจุด A เนี่ยเราจะได้ว่า x เนี่ยก็มีแนวโน้มที่เคลื่อนที่ไปทางขวาบวกเหมือนกันนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้หลักยึดแบบนี้แล้วนะต่อไปเราก็จะหาตำแหน่งนะครับของจุดที่เราอ้างอิงนะของจุดที่เราจะพิจารณาการเคลื่อนที่เสมือนนะครับและหาการเคลื่อนที่เสมือนนะก็มีอะไรบ้างครับมีเทต้าการที่เสมือนของเทต้าคือเดลเทต้าอันนี้ก็ตรงไปลงมานะครับแล้วก็มีทิศตามเข็มเป็นบวกนะทีนี้จากตรงนี้ถ้าเราพิจารณานะครับที่จุด A ที่จุด A ก็จะมีสมมุติถ้ามีการเคลื่อนที่เล็กๆเดลเทต้าที่จุด A ก็มีแนวโน้มเคลื่อนที่ลงนะครับเคลื่อนที่ลงตามการหมุนของเทต้านะซึ่งก็คือเดล y นั่นเองนะครับนะโดยที่ไอเดล y เนี่ยถ้าเดลเทต้าขยับเล็กน้อยนะครับเดลเทต้าขยับเล็กน้อยนะเดล y ก็จะมีค่าเท่ากับ a เดลเทต้านะครับเดล y มีค่าเท่ากับ a เดลเทต้านะก็อารมณ์คล้ายๆกับเหมือนกับว่าถ้าเรามีเส้นโค้งใดๆอย่างนี้ a เส้นโค้งอันนี้มุมเทต้าอันนี้คือรัศมีนะเราได้เส้นโค้งใดๆว่า a เทต้าถูกไหมนะก็เหมือนกับเส้นโค้งนะ r เทต้าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้เส้นโค้งความยาวโค้งเนี่ยเท่ากับรัศมีคูณด้วยมุมที่กวาดไปนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้ามุมมันเล็กนะถ้ามุมมันเล็กมุมเล็กมากๆมุมเป็นเดลเทต้ามุมเล็กมากๆอันนี้คือแขนเป็น A เพราะฉะนั้นไอ้เส้นโค้งเนี้ยมันก็ประมาณเหมือนเส้นตรงก็คือเดล y เท่ากับ A เดลเทต้านะเพราะว่ามันเล็กมากๆนะครับนั่นก็เป็นที่มาของลักษณะนี้นะครับแต่ทีนี้เป้าหมายของเราจริงๆคือเราไม่ได้หาเดล y เราหาเดล x นะครับนะแต่ว่าเดล x เนี่ยสัมพันธ์กันโดยสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า b กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2พอได้แบบนี้เราก็เทคแวร์ชั่นนะตลอดนะทั้ง2ข้างของสมการตัวนี้จะได้0ตัวนี้ก็ดิฟมาก็เป็น 2x เดล x นะครับตัวนี้ก็เป็น 2y เดล y นะครับพอได้แบบนี้นั่นแสดงว่าเราได้ความสัมพันธ์ก็คือเดล x จะเท่ากับลบ 2y ส่วนด้วย 2x เดล y พูดง่ายๆก็คือเท่ากับลบ y ส่วน x เดล y นะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บคราวนี้เราไงต่อนะครับก็จะได้ว่าเดล x นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ y ส่วน x นะครับเดล y คืออะไรนะเดล y คือ a เดลเทต้านะครับก็ได้ค่ามาแบบนี้นะก็เก็บไว้ก่อนนะตอนนี้เราได้ เดลเทต้ากับเดล x แล้วนะเราก็ไปเขียนสมการงานเสมือนสมการงานเสมือนประกอบด้วยงานเนื่องจากแรง2ตัวนะครับแรงตัวแรก
นะก็คือโมเมนต์นะครับโมเมนต์เนี่ยให้งานเป็นบวกหรือเป็นลบครับตามไซน์คอนเวนชั่นนะเป็นบวกนะตามไซน์คอนเวนชั่นนะโมเมนต์ให้งานเป็นบวกนะก็คือ m เดลเทต้านะครับเพราะว่าเทต้ากับ m เนี่ยหมุนไปทางเดียวกันตามไซน์คอนเวนชั่นที่เรากำหนดส่วน p ให้งานเป็นบวกหรือเป็นลบครับบวกครับบวก p ก็ให้งานเป็นบวกเหมือนกันนะ p ให้งานเป็นบวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราฟอร์มสมการได้สมการนี้ก่อนจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปเราจะได้ว่าเป็น m เดลเทต้านะบวกด้วย p นะครับเดล x คือลบ y ส่วน x a เดลเทต้านะครับเท่ากับ0 เพราะนั้นจากอันนี้ถ้าเราบอกว่าเดลเทต้าไม่เป็น0เมื่อเดลเทต้าไม่เป็น0นะครับเราก็จะได้ว่า m ลบ py ส่วน x a เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องการหา p ก็เท่ากับ mx ส่วนด้วย y a นะครับ mx ส่วนด้วย y a แต่เนื่องจากว่ากรณีนี้นะเขาระบุว่าให้ y นะมีค่าเท่ากับ hนะครับเพราะเขาบอกว่าหาแรง P นะที่จะทำให้ OA เนี่ยนะครับนะที่จะไม่ทำให้ OA เนี่ยมันหมุนไปนะนะครับโดยที่ OA เนี่ยยังคงอยู่ใน horizontal position ซึ่งก็คืออยู่ในแนว H นั่นเองก็คือทำให้ A เนี่ยอยู่ในระยะ H หรือว่าค่า Y เท่ากับ H นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็แปลงค่า y เนี่ยก็คือเป็นไปตามโจทย์ที่กำหนดก็คือ h นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น mx ส่วนด้วย ha นี่ก็เป็นคำตอบนะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมตัดเซสชันนี้ก่อนเดี๋ยวกลับเข้ามานะดูว่ามีคำถามไหมนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับ